มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อคุณดิวอริสราเป็นคนในวงการบันเทิงแต่รอบนี้ออกมาแฉไฮโซชื่อย่อบอใบไม้เตรียมจะจัดงานแต่งใหญ่โตที่บ้านหรูแต่เบื้องลึกเบื้องหลังนี่เปิดเว็บพนันหลอกเงินคนไทยแล้วชี้พิกัดเอาไว้บอกตำรวจไปตรวจสอบหน่อยเพราะถ้าเกิดอยากจะจับน่าจะรวบเจ้าของเว็บพนันได้เป็น10เป็น100คนฮะโอ้โหรอบนี้กลายเป็นเรื่องฮือฮาเลยคุณดิวอริสรานะครับตัวเนี่ยไม่ได้อยู่ไทยย้ายไปอยู่บ้านสามีที่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวแต่ว่าโพสต์รอบนี้ฝากถึงตำรวจระบุข้อความเอาไว้บอกอ่ะบ้านทำเว็บพนันใหญ่เปิดเผยชื่อด้วยมีพี่น้อง4คนเป็นผู้ชายหมดชื่อย่อบอใบไม้ทั้งบ้านน้องเนี่ยก็ชื่อไม่ได้บอกไว้เพิ่งจะมั่นเมื่อคืนนี้กำลังจะแต่งงานวันที่22มกราคมคาดว่าวงการเว็บพนันออนไลน์จะไปร่วมงานแต่งกันทั่วหน้ามีคนมีชื่อเสียงร่วมงานเยอะรบกวนสายสืบตำรวจทำงานด้วยข้อมูลมีอยู่แล้วอยากจะรวบใครรวบเลยฝากนักสืบกับผู้มีประสบการณ์ทำงานหน่อยปลปล.ปัดฉิมลิขิตให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ไม่ผิดที่มีความรักและแต่งงานก็พูดถึงไฮโซชื่อย่อบอใบไม้แต่มันผิดที่ทำธุรกิจสกปรกไม่ขาวแล้วก็ผิดกฎหมายดังนั้นเนี่ยกล้าจัดงานใหญ่โตขณะที่พวกตัวเล็กตัวน้อยคนอื่นที่อยู่ในขบวนการเว็บพนันออนไลน์กลับโดนจับโชว์ความรวยที่ได้มาจากเว็บพนันหลอกเงินคนไทยแฮชแท็กเอาไว้ตำรวจไทยเก่งที่สุดฮะมีคนเขาไปตรวจสอบพี่น้องบอใบไม้ปิด IG กันไปหมดแล้วเอาเลยใช่ว่ารู้ชื่อรู้ตัวกันแล้วเหรอโอ้ยใน Twitter เขาเปิดกันหมดแล้วนักสืบโซเชียลเขาจัดหาให้เรียบร้อยแล้วครับนะฮะนี่คือความร้อนรุ่นที่จะเป็นประเด็นวันนี้อย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ